นะคะพูดถึงทางใต้เนี่ยทางท่านรองโฆษกรัฐบาลก็ยังแจ้งความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเยียวยาซื้อเรือประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านในฐานะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้นะคะท่านบอกว่าตามที่พี่น้องประชาชนที่เป็นพี่น้องชาวประมงปัตตานีค่ะได้สอบถามถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาซื้อเรือประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีตามโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีเร่งด่วนเรือชุดที่1จำนวน96ลำนะคะซึ่งทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.ค่ะได้สรุปเรื่องเสนอไปยังสำนักงบประมาณในฐานะหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลงบกลางการใช้จ่ายงบประมาณรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้ความเห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอขอใช้งบกลางแล้วจากนี้จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปค่ะ